ท่านผู้ชมคะจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของเรานะคะได้มีหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเรื่องของการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ประจำปีการศึกษา2565ไปแล้วนะคะวันนี้ค่ะเจ้าของงานของเราอยู่ในรายการเพื่อที่จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการจัดงานในครั้งนี้นะคะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติถึง3ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะท่านผอ.พนัสบุญวัฒนสุนทรท่านผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียนค่ะท่านที่2ค่ะท่านรองผอ.ออนอนงอุทานเวสารัตน์นะคะท่านรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียนและอีกหนึ่งท่านค่ะท่านผอ.บรรเจิดอุ่นมณีรัตน์นะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1นะคะวันนี้ทั้ง3ท่านจะมาพูดคุยกับเราในเรื่องของการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ประจำปี2565ค่ะต้องเรียนถามท่านผอ.พนัสค่ะในส่วนของการจัดงานในครั้งนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะครับเรื่องของการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ผมเชื่อว่าเรารอคอยกันมานานตั้ง2ปีที่เราไม่ได้จัดการแข่งขันนะครับเพราะเนื่องจากว่าเรื่องของการติดเชื้อเรื่องไข้ไวรัสโควิด-19 นะครับก็ทำให้การกิจกรรมหายไป2ปีเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับทางสปท.เองก็ได้เปิดศักราชใหม่นะครับให้มีการจัดการแข่งขันซึ่งท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ได้ให้มีการจัดการแข่งขันเกิดขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์นะครับอันนี้เป็นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของรัชกาลรัชกาลที่6ที่มีความจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่เอาใจใส่ฝึกหัดศิลปะหัตถกรรมที่จะเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคต2เพื่อให้นักเรียนและครูผู้สอนได้รับการพัฒนาทางด้านทักษะวิชาการวิชาชีพดนตรีนาฏศิลป์ไทยศิลปะให้รู้คุณค่าในตัวเองเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจของความเป็นไทยรักและหวงแหนมรดกของความเป็นไทยนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญและอันที่3คือเป็นเวทีให้นักเรียนทุกคนทั้งประเทศทุกสังกัดได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเองอย่างสร้างสรรค์และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำทักษะที่สามารถพัฒนาต่อยอดจากการเรียนการสอนแล้วก็เพื่อพัฒนานวัตกรรมสู่ชุมชนและสังคมและสุดท้ายนักเรียนจะได้รู้ความถนัดของตนเองทางด้านวิชาการวิชาชีพทักษะชีวิตต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อในระดับต่างๆและเพื่อเป็นการประกอบอาชีพที่ถนัดของตนเองครับนี่คือวัตถุประสงค์ของการจัดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครับค่ะนี่ก็คือวัตถุประสงค์งานนะคะที่ทำให้เราได้เห็นว่าจะต้องเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะและที่สำคัญ2ปีที่รอคอยสำหรับงานในครั้งนี้ต้องเรียนถามนะคะพี่แมวคะในส่วนของรายละเอียดของงานศิลปะหัตถกรรมของเราในปีนี้เป็นอย่างไรบ้างคะค่ะในปีนี้เราจะจัดงานเรามีกิจกรรมมากมายนะคะแบ่งทั้งหมดเป็น18กลุ่มสาระแล้วก็132กิจกรรมนะคะในนี้เราได้ประกาศในรายละเอียดแจ้งในประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่องการจัดกิจกรรมศิลปหัตถกรรมระดับชาตินะคะเรากำหนดจัดการแข่งขันเป็น4ภูมิภาคนะคะภาคเหนือโดยจังหวัดน่านเป็นเจ้าภาพนะคะเรากำหนดจัดงานวันที่3ถึง5กุมภาพันธ์2566ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะในวันที่30มกราคมถึง1กุมภาพันธ์2566ภาคใต้จังหวัดสตูลค่ะวันที่18ถึง20มกราคม2566และภาคกลางและภาคตะวันออกจังหวัดราชบุรีค่ะวันที่25ถึง27มกราคม2566ค่ะค่ะนั่นก็คือในส่วนของการจัดงานเนี่ยเราก็แบ่งออกเป็น4ภูมิภาคด้วยกันนะคะหลากหลายกิจกรรม ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้132กิจกรรมโอ้โหจะบอกว่าแต่ละกิจกรรมที่อยู่ในประกาศที่เราได้ส่งไปเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะคะค่ะคราวนี้นะคะในส่วนของการเตรียมความพร้อมนะคะสำหรับการเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันทั้ง4ภูมิภาคนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเราได้เกียรติจากท่านผอ.เขตซึ่งเป็น1ในเจ้าภาพที่จะต้องจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะคะว่าทางเขตพื้นที่เราเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานอย่างไรบ้างขออนุญาตเรียนถามท่านผอ.เขตค่ะค่ะในส่วนของระดับภูมิภาคนะคะเราทั้ง4จังหวัดนะคะคือจังหวัดสตูลจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดน่านและจังหวัดราชบุรีนะคะเรามีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพนับจากวันที่เราทราบชัดเจนว่าสปท.มีนโยบายในการจัดงานปีนี้นะคะเราทุกคนก็ตื่นเต้นแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจกันในเรื่องของความพร้อมเรื่องของสถานที่นะคะการทำงานนี้เราบูรณาการกับทุกภาคส่วนของจังหวัดในแต่ละจังหวัดไม่ว่าจะเป็นระดับ
โรงเรียนประถมศึกษามัธยมศึกษาหรือว่าระดับอุดมศึกษารวมทั้งหน่วยงานต่างๆนะคะเราร่วมแรงร่วมใจกันค่ะสำหรับด้านของกรรมการนะคะเนื่องจากสปทได้กรุณาจัดทำโปรแกรมนะคะเราก็จะเปิดรับสมัครกรรมการที่สนใจเป็นกรรมการตัดสินซึ่งหลายคนก็มีการโทรศัพท์มาสอบถามนะคะก็ขอเป็นตัวแทนทั้ง4ภูมิภาคว่าให้ท่านสมัครในระบบนะคะแล้วก็เรื่องของกิจกรรมต่างๆก็จัดครบทุกกิจกรรมค่ะในประเด็นนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณทางสปทที่กรุณาพวกเรา4จังหวัดในการที่จัดประชุมให้เราได้มีมาพบกันทำความตกลงกันแล้วก็เข้าใจตรงกันนะคะคือจัดเมื่อวานกับวันนี้นะคะที่กทมนะคะในส่วนของการจัดการแข่งขันเรารู้สึกขอบคุณนะคะว่าเป็นเวทีให้กับนักเรียนของเราเพื่อยกประโยชน์นักเรียนเป็นสำคัญนะคะเป็นเวทีของเรื่องของศักยภาพนักเรียนที่จัดกว่าร้อยกว่ากิจกรรมนะคะเป็นเวทีของมิตรภาพที่จะมีคนในวงการศึกษาและผู้ปกครองมาเยี่ยมเยียนแต่ละจังหวัดนะคะและก็เป็นเวทีแห่งการเรียนรู้แบ่งปันค่ะเพราะว่าเมื่อท่านมาเยือนเรายินดีต้อนรับแล้วก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเราค่ะค่ะนั่นก็คือความพร้อมที่เกิดขึ้นนะคะเขาเรียกว่ามั่นใจได้เลยว่าทั้ง4จังหวัดนะคะที่เป็นสภาพในการจัดการแข่งขันในส่วนภูมิภาคนะคะก็มีความพร้อมมากๆนะคะสำหรับการจัดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนค่ะท้ายนี้นะคะอยากจะให้ทางผอ.พนัสค่ะได้ฝากอะไรนะคะสักนิดๆกับท่านผู้ชมในเรื่องของการจัดงานในครั้งนี้ค่ะครับสำหรับการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ซึ่งทางสปท.แล้วก็ทางจังหวัดเจ้าภาพตลอดจนทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตนะครับได้ร่วมกันตั้งใจที่จะทำให้งานนี้นะครับเป็นเวทีสำหรับเด็กๆที่จะแสดงออกได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้แสดงถึงศักยภาพของตนเองที่จะทำให้สาธารณชนได้เห็นว่าเด็กไทยนั้นมีความเก่งอย่างไรมีความที่จะทำสิ่งให้เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราคอยติดตามเราเพราะฉะนั้นก็คิดว่าทางผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ทางเด็กๆนะครับเฝ้ารอคอยวันนี้มานาน2ปีเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาแล้วครับที่ทุกคนจะได้ร่วมกันในการแสดงออกถึงความสามารถของเด็กๆครับผมค่ะและที่สำคัญนะคะเราต้องร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆที่เข้าร่วมการแข่งขันนะคะรวมไปถึงคณะผู้บริหารคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ร่วมในการจัดงานในครั้งนี้ด้วยนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณทั้ง3ท่านในวันนี้ที่ทำให้เราได้รู้จักกับงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่70ประจำปี2565ค่ะขอขอบคุณทั้ง3ท่านค่ะสวัสดีครับ